เรื่องย่อเกมรักทรยศละครแนวซีเนมาติกดราม่าชีวิตคู่ต้องพังเพราะถูกสามีนอกใจเรื่องย่อเกมรักทรยศการโคจรมาประกบคู่กันครั้งแรกอนันดาเอเวอริงแฮมแอนทองประสมและการพลิกคาแรคเตอร์ของแพทริเซียทันชนกกูดชีวิตคู่ที่สุขสงบและสมบูรณ์แบบในทุกด้านของหมอเจนพิชชาจิตแพทย์ผู้เชี่ยวชาญชื่อดังในโรงพยาบาลเอกชนที่ใหญ่ที่สุดแห่งเกาะภูเก็ตและอาทินสามีรูปหล่อสุดฮอตเจ้าของโรงแรมที่กำลังขาดทุนมีอันสะดุดเมื่อเธอพบเส้นผมปริศนาบนผ้าพันคอของสามีที่เธอหยิบมาใช้โดยบังเอิญจุดเริ่มต้นความสั่นคลอนของความเชื่อใจที่เธอมีให้ชีวิตคู่ก็เกิดขึ้นซึ่งก็ทำให้ลูกชายลูกสาววัยกำลังน่ารักสองคนอย่างพัดและพลอยต้องได้รับผลกระทบของปัญหาที่กำลังจะตามมาเหล่านั้นไปด้วยเธอเริ่มระแวงและพยายามหาคำตอบที่สงสัยจึงตัดสินใจขอความช่วยเหลือจากเตยคนไข้ของเธอที่มาหาหมอเพื่อขอยาคลายเครียดหลังจากที่โดนทำร้ายร่างกายและจิตใจโดยแดนแฟนหนุ่มอยู่เสมอกระทั่งพบว่าความสงสัยได้กลายเป็นความจริงสามีของเธอนอกใจไปคบอยู่กับเคทคาริสาสาวสวยลูกคนเดียวของนักธุรกิจผู้ทรงอิทธิพลท่านบุญญากับคุณหญิงมินตราอีกทั้งเพื่อนสนิทมากมายที่รายล้อมทั้งคู่อาทิหมอโรสหมออายุรเวทที่เป็นเพื่อนสนิทอทินตั้งแต่เด็กและเพื่อนข้างบ้านอย่างอันนาภรรยาของชัดเจ้าของธุรกิจบัญชีที่ดูแลการเงินให้โรงแรมของอทินต่างก็รู้เห็นเป็นใจไม่เว้นแม้แต่สร้อยสนแม่แท้ๆของอทินหมอเจนผิดหวังและเสียใจมากที่ทุกคนรู้และช่วยกันปกปิดเธอจึงต้องการเอาคืนคนทั้งคู่อย่างสาสมรวมถึงคนอื่นๆที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการหลอกลวงครั้งนี้ซึ่งมีตุนดาราชื่อดังที่หลบมาพักผ่อนที่ภูเก็ตแล้วต่อมาก็กลายเป็นคนไข้ของเธอเองคอยให้การช่วยเหลือเธอในเหตุการณ์ลำบากหลายต่อหลายครั้งท่ามกลางปัญหาใหญ่อื่นๆที่ตามมาไม่ว่าจะเป็นความรู้สึกของลูกทั้งสองที่กำลังเติบโตอย่างสับสนและการเปลี่ยนแปลงในชีวิตทุกด้านครั้งยิ่งใหญ่หลังการตัดสินใจเริ่มเกมเอาคืนครั้งนี้เกิดขึ้นบทสรุปเรื่องราวความรักและการแก้แค้นที่พร้อมมาฟาดฟันเชือดเฉือนอย่างมีชั้นเชิงของหมอเจนจะเป็นอย่างไรร่วมลุ้นได้ในละครเกมรักทรยศ The Betrayal ทุกวันพุธพฤหัสบดีเวลา 20:30 น.ทางช่อง3ดูทีวีกด33ดูมือถือกด3 plus เริ่มตอนแรกวันที่23สิงหาคมรายชื่อนักแสดงเกมรักทรยศแอนทองประสมรับหมอเจนแพทย์หญิงเจนพิชชาอนันดาเอเวอริงแฮมรับบทอคินแพทริเซียทันชนกกูดรับบทเคทคาริสานัทพัฒนิมจิรวัตรรับบทพัฒมาชิดาสุทธิกุลพาณิชย์รับบทพลอยสุทธิรักษ์ทรัพย์วิจิตรรับบทตุลสกุลตลาเทียนไพโรธรับบทหมอโรสแพทย์หญิงรสรินรินลานีสีเพนรับบทอันนาชาตโยโดมฮิรัญญทิติรับบทชัดเพนพักสิริกุลรับบทคุณหญิงมินตราศักราชเริกทำรงรับบทท่านบุญญารพีพงทับสุวรรณรับบทนนน้ำหนึ่งสุดที่เดชาในรับบทเตยเพทายพลอยมีค่ารับบทแดนกุลธีรายอดช่างรับบทนานา
ทิจิกาจิตตปุตตะรับบทจูนวัชรพลนนท์ภักดีรับบทสายฟ้าปรเมศน้อยอ่ำรับบทหมอเกริก อมรัตน์ชี้ความหวังให้ลดค่าไฟคงเป็นไปไม่ได้หากรวมไทยสร้างชาติได้ก่อพลังงานอมรัตน์ชี้ความหวังให้ลดค่าไฟคงเป็นไปไม่ได้หากรวมไทยสร้างชาติได้ก่อพลังงานภายหลังจากที่มีการจับมือตั้งรัฐบาลกับพรรคเพื่อไทยวันที่17 สิงหาคม 2566ภายหลังจากที่นายอัครเดชวงศ์พิทักษ์โรจน์ส.ส.ราชบุรีในฐานะโฆษกพรรครวมไทยสร้างชาติแถลงข่าวว่าพรรครวมไทยสร้างชาติยืนยันจะเข้าร่วมรัฐบาลกับพรรคเพื่อไทยเพื่อสร้างความปรองดองและเดินหน้าประเทศต่อไปโดยก่อนหน้านี้ได้มีกระแสข่าวออกมาก่อนหน้านี้ว่าพรรครวมไทยสร้างชาติได้ขอเก้าอี้กระทรวงพลังงานหากได้ร่วมรัฐบาลในครั้งนี้แม้ต่อมาทางพรรคจะออกมาปฏิเสธข่าวดังกล่าวพร้อมยืนยันว่ายังไม่มีการต่อรองตำแหน่งของกระทรวงใดๆทั้งสิ้นอย่างไรก็ตามหลังพรรครวมไทยสร้างชาติจับมือกับพรรคเพื่อไทยได้มีการเคลื่อนไหวจากนางอมรัตน์โชคประมิตรกุลกรรมการบริหารพรรคก้าวไกลที่ได้ลงรูปผ่านทวิตเตอร์ส่วนตัวพร้อมระบุข้อความดังนี้ความหวังให้ลดค่าไฟลงคงเป็นไปไม่ได้ถ้ากระทรวงพลังงานเป็นของพรรครวมไทยสร้างชาติแอนอรดีควงสามีบอยสิริชัยเปิดใจสาเหตุที่ยังไม่มีลูกกดดันคนถามเยอะแจงเรื่องห่วงสวยตั้งแต่แต่งงานหมอลำสาวชื่อดังแอนอรดีและสามีหนุ่มพระเอกหมอลำบอยสิริชัยเพิ่งจะออกงานคู่กันเป็นครั้งแรกในงานเปิดตัวรายการใหม่หมอลำไอดอลที่ Workpoint Studio ผู้สื่อข่าวจึงได้สัมภาษณ์ถึงประเด็นดราม่าต่างๆที่ทั้งคู่ต้องเจอตั้งแต่ประกาศตัวคบกันจนแต่งงานก็ไม่วายมีดราม่าว่าฝ่ายหญิงไม่ยอมมีลูกชีวิตหลังแต่งงานเป็นยังไงบ้างบอยช่วงนี้ทำงานอยู่ตลอดเลยครับอะไรที่ซัพพอร์ตกันได้ก็ซัพพอร์ตเป็นห่วงอยากให้เขานอนเยอะๆบางทีผมทำงานเยอะเวลาเขานอนอยู่ผมก็จะออกไปทำงานถ้าเห็นเขาหลับผมจะดีใจผมพยายามที่จะไม่ทำให้เขาตื่นเลยส่วนเรื่องการเป็นพ่อบ้านแม่บ้านหัวเราะแทบไม่ต้องพูดถึงเลยการซักผ้าทำอาหารส่วนมากเราจ้างเพราะเราทำงานมีงานคอนเสิร์ตก็ให้แม่บ้านดูแลแอนแต่ก็มีบ้างอย่างซักผ้าอะไรที่เล็กๆน้อยๆกระแสดีขึ้นไหมหลังแต่งงานกันแอนดีขึ้นนะคะสำหรับแอนคิดว่าแรกๆอาจจะคิดว่างานน้อยลงหรือเปล่าแต่กลับกลายเป็นว่าดีกว่าเดิมด้วยซ้ำบอยดีกว่าผมอยู่คนเดียวหัวเราะแฟนคลับก็มีการตอบรับแล้วก็มีงานใหม่ๆเข้ามาเยอะกว่าเดิมคิวงานการแสดงหรือเวลาไปแสดงคนก็จะเยอะมากกว่าเดิมแล้วก็คนละฟิลเลยแต่ก่อนเราอยู่คนเดียวก็เรื่อยๆแต่พอเวลาไปไหนมาไหนคนก็รู้จักมากขึ้นครับตอนแรกกังวลขนาดไหนเพราะกระแสค่อนข้างแรงสำหรับคู่เราบอยผมไม่กังวลเลยผมอยากมีแฟนหัวเราะแอนก็มีแอบกังวลเพราะแฟนคลับที่เขาอาจจะชอบแบบให้อยู่คนเดียวหรือเปล่าด้วยความเป็นผู้ชายและอย่างของเราก็เช่นกันแต่เราก็รู้สึกว่าอะไรที่มันเป็นตัวตนของเราแล้วคนที่รักเราจริงๆเขาย่อมที่จะเคารพในการตัดสินใจแล้วก็รักเราอยู่แล้วแอนเลยรู้สึกว่ามันไม่ผิดแล้วอายุเราก็เหมาะสมแล้วเราเลยโอเคไม่ได้กลัวพอผ่านจุดนั้นมาแล้วอีกจุดหนึ่งคือเรื่องของการมีน้องแอนช่วงนี้กำลังอัดวิตามินอยู่ค่ะยิ้มต่อให้นอนน้อยก็จะพยายามปั๊มมานานแล้วค่ะบอยก็ปล่อยธรรมชาติแต่ด้วยงานเนอะก็ดูแลเท่าที่ดูแลตัวเองได้พยายามที่จะหาข้อมูลหาความรู้จากประสบการณ์ต่างๆที่เขาออกมาเล่าใน YouTube ผมก็จะเช็คด้วยว่าวันไหนไข่ตกแต่เขาก็เฉยๆนะแต่ผมรู้หมดหัวเราะแอน
ทวิภาคเขาก็ค่อนข้างที่จะนับแม่นกว่าหนูช่วงหนึ่งแอนก็ค่อนข้างเครียดกับข่าวไม่ยอมมีลูกเพราะห่วงสวยแอนใช่ค่ะคือแรกๆแอนก็กังวลด้วยแล้วก็ด้วยความที่หลายๆคนคือแฟนคลับเขาอยากให้พอแต่งงานเสร็จปุ๊บมันต้องมีน้องเลยนะหลายคนก็อยากเห็นไม่เชิงกดดันแต่คนพูดเยอะขึ้นมันทำให้เรารู้สึกไปไหนก็มีแต่คนถามเราก็รู้สึกกลับบ้านมาก็มาถามเราต้องมีแล้วใช่ไหมมันก็ทำให้เรากดดันอยู่ค่ะวางแพลนไว้ยังไงแอนถ้ามาธรรมชาติก็ดีเราคิดแบบนี้แต่ถ้ายังไม่มาเราก็ยังทำงานไปเรื่อยๆเราคิดสมมุติว่างานเราเบาลงนิดนึงเราคงจะวางแผนไปปรึกษาหมอแล้วก็คือทำเลยบอยแต่ช่วงนี้เราก็เต็มที่กับงานไปก่อนแอนใช่เราก็อาศัยวิธีธรรมชาติอยู่ลองไปพักผ่อนด้วยกันหรือยังแอนลองแล้วก่อนหน้านี้ก็ไปเที่ยวกันมาก็อยู่ด้วยกันแต่น้องก็ยังไม่มาบอยแต่ไปเที่ยวก็ทำงานเหมือนเดิมไปงานคอนเสิร์ตแอนน้องอาจจะอยากให้เก็บตังค์อีกสักนิดก่อนแล้วค่อยมาหัวเราะเราทั้งคู่ก็พร้อมที่จะมีลูกตลอดบอยพร้อมครับแอนคิดว่าพร้อมเพราะพ่อแม่ของทั้งสองฝ่ายเขาพร้อมกันมากๆแล้วไม่ว่าจะเป็นคุณยายเราก็รู้สึกเป็นห่วงอยากให้เขาเห็นหน้าหลานพร้อมทุกอย่างเหลือแค่ให้น้องมาเหลือสิ่งเดียวที่จะมาเติมเต็มค่ะตอนนี้เอาท้องชนกับแดนเซอร์ก็ทำมาแล้วแอนแฟนคลับบางคนที่เขาติดตามเรามาตั้งแต่เขายังไม่ท้องจนมีน้องแล้วก็อุ้มมาหาเราเราก็เรียกให้น้องมานะก็ยังไม่มามีขอพรไหมขอไปขอมาแล้วที่พระธาตุพนมไปมาช่วงต้นปีบอยผมก็คิดว่ามันเป็นเรื่องธรรมดานะคนอยู่ด้วยกัน 4-5 ปีก็ยังไม่มีเลยผมก็มองว่าเราไม่ได้วางแผนกับเรื่องนี้มาก่อนพอโควิดซากระแสมาเราก็ให้ผู้จัดการรับงานแล้วทีนี้งานมันเข้าตอนนี้ก็ล่วงหน้าไป 3-4 ปีมาตอนนี้เราก็ต้องวางเรื่องงานอีกครั้งมีงานถึง 3-4 ปีข้างหน้าแล้วใช่ครับแต่ถ้ายังไม่มาช่วงไหนที่เรารู้สึกว่างานมันเริ่มเบาลงแล้วถ้าถึงเวลาเราก็ไปแต่ตอนนี้มาก็ดีพร้อมจะวางแผนเรื่องงานใหม่ถ้าไม่มาเราก็เต็มที่กับงานทำงานเก็บเงินหัวเราะถ้า 3-4 ปีไม่มาก็ปรึกษาหมอแอนไม่ถึงขนาดนั้นค่ะน่าจะสิ้นปีนี้ได้คำตอบแล้วว่าจะทำยังไงต่อล่าสุดทำธุรกิจใหม่ด้วยบอยตอนนี้ผมทำโรงแรมเป็นขนาดเล็กแต่เราก็พยายามเน้นคุณภาพความสะอาดดูแลลูกค้าอย่างทั่วถึงอยู่ที่จังหวัดมหาสารคามมี40กว่าห้องลงทุนไปเท่าไหร่บอยรวมแล้วเกือบ50ล้านครับแอนบานปลายนิดแกรนด์โอเพนนิ่งวันที่6กันยายนนี้นะคะตรงกับวันเกิดแอนพอดีบอยแต่เปิดให้บริการจริงๆวันที่9กันยายนครับ